ที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจต่ายชุติมาร้องเพลงกลางไลฟ์สดชาวเน็ตแซวสนั่นถึงทิมพิธาเรียกได้ว่ากระแสตอนนี้มาแรงไม่แพ้ซุปตาสำหรับทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากประชาชนถึง14ล้านซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรและไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปโดยเฉพาะกับอดีตภรรยาต่ายชุติมาที่หลายคนก็ลุ้นให้กลับมาเป็นครอบครัวส้มอีกครั้งล่าสุดทางด้านต่ายชุติมาได้มาร่วมไลฟ์สดขายของซึ่งก็มีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านต่ายชุติมาได้ร้องเพลงโดยมีเนื้อเพลงว่าที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจทำเอาคนกรี๊ดกันทั้งสตูดิโอและทางด้านต่ายชุติมาก็ได้รีบพูดเบรกขึ้นมาว่าไม่ได้มีความหมายแอบแฝงอะไรนะพร้อมกับได้เปิดเพลงสายลมทิมพิธาเคยแต่งและร้องให้กับอดีตภรรยาต่ายชุติมาซึ่งเป็นเพลงเมื่อ9ปีที่แล้วและงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะผ่านมาถึง9ปีแล้วแต่ทางด้านต่ายชุติมาก็ยังเก็บเพลงนี้ไว้ยิ่งทำเอาด้อมส้มแม่ต่ายเฮหนักมากเลยทีเดียว